ดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือ Top News Talk กับผมวรเทพสุวัฒนพิมพ์นะครับรายการที่จะพบกับคุณผู้ชมสดๆเลยทาง Top News แห่งนี้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์คุณผู้ชมครับการเลือกตั้งมาแน่ๆและไม่เกินเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้ในช่วงนี้ก็เป็นช่วงของการเปิดเนื้อเปิดตัวทั้งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อทั้งว่าที่ผู้สมัครส.ส.เขตรวมไปถึงเรื่องของนโยบายแต่แน่นอนครับคุณผู้ชมจุดยืนความคิดเห็นทางการเมืองแม้จะแตกต่างกันแต่นี่คือประเทศของเราเราจะต้องทำหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศวันนี้แขกรับเชิญของผมเป็นบุคคลที่ต้องบอกว่าเปลี่ยนหรือว่ามีจุดยืนทางการเมืองยังคงแน่วแน่เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าโอกาสในการทำงานอาจจะต้องเปลี่ยนไปผมพูดแค่นี้คุณผู้ชมอาจจะยังงงอยู่เพราะฉะนั้นไปพบกับแขกรับเชิญของผมครับผู้สมัครหน้าใหม่ไฟแรงจากพรรครวมไทยสร้างชาติคุณพลัดสิริกุลพิสุทธิ์ว่าที่ผู้สมัครส.ส.กทม.จากรวมไทยสร้างชาติครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสวัสดีครับขอบพระคุณมากนะครับตอนนี้เข้าใจว่าน่าจะต้องเดินพื้นที่ตลอดเวลาครับนะยังอุตส่าห์สละเวลามาที่ท็อปนิวส์ได้ยินดีครับผมขออนุญาตเรียกคุณพลัดว่าคุณตะก็แล้วกันครับเพราะว่าฝ่ายรายการสื่อมาแล้วชื่อคุณตะครับเอาอย่างนี้ถามกันแบบคำถามชัดๆช้าๆคำถามแรกเลยครับก่อนมาอยู่รวมไทยสร้างชาติครับอยู่ที่ไหนมาผมก็เป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยครับพรรคเพื่อไทยนะครับอันนี้เปิดเผยยืนยันได้ได้ครับเป็นเรื่องถูกต้องครับครับวันนี้เราเดินเข้ามารวมไทยสร้างชาติครับถามเหมือนหัวข้อเลยเพราะอะไรครับเริ่มต้นอย่างนี้นะครับว่าผมเนี่ยจริงๆแล้วชีวิตเราเป็นนักธุรกิจนะครับตั้งแต่เรียนหนังสือมาจบมาทำงานก็ทำธุรกิจนะครับจนกระทั่งมีอายุมากขึ้นเรื่อยๆเดินทางไปเรื่อยๆผมก็พบว่าหลายประเทศที่เคยพูดว่าเป็นประเทศกำลังพัฒนาเปลี่ยนเป็นประเทศพัฒนาแล้วแต่ประเทศไทยเราเมื่อ40ปีก่อนกำลังพัฒนาวันนี้ก็ยังกำลังพัฒนาอยู่นะครับผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะประเทศต่างๆที่เขาเปลี่ยนจากกำลังพัฒนาเป็นพัฒนาแล้วเนี่ยเขาทำอะไรบ้างนะครับหลักๆก็คือมีการเมืองที่ดีนะครับทีนี้ผมก็คิดว่าถ้าหากเราอยากจะเปลี่ยนประเทศนี้ให้เป็นประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยเราคงต้องเข้าไปทำงานแล้วนะครับก่อนที่อีกสัก 20-30 ปีเนี่ยเราก็จะหมดแรงแล้วนะครับเราก็อยากจะส่งประเทศนี้ให้กับลูกผมหลานผมหรือคนรุ่นใหม่ๆของประเทศไทยเนี่ยมีประเทศที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีเราไปในหลายๆประเทศนะครับเราเห็นรถไฟความเร็วสูงเชื่อมจากเมืองนู้นไปเมืองนี้เดินทางสะดวกนะครับเดินทางไปไหนก็ปลอดภัยนะครับไปญี่ปุ่นกลางคืนไปเดินถนนก็สุนัขไม่กัดนะครับแหมคุณเอาความจริงเลยใช่ครับคือเดินแบบสบายใจใช่ครับเราไปสิงคโปร์ตอนดึกๆทานข้าวนะครับดื่มเครื่องดื่มอะไรต่างๆก็ปลอดภัยไม่โดนรถชนง่ายๆนะครับผมก็เห็นว่าเรื่องพวกนี้หลายประเทศเนี่ยเขาเริ่มต้นช้ากว่าเราด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าใช้เวลา20ปี30ปีก็เปลี่ยนประเทศนี้ทันนะครับทีนี้เราก็อายุอยู่ในวัยที่ทำงานได้ดีนะครับมีประสบการณ์พอสมควรเราก็อยากทำงานการเมืองเราก็เลยเดินเข้ามาสู่เส้นทางการเมืองนะครับเริ่มต้นเราก็ไปสมัครพรรคการเมืองนะครับโดยที่ก่อนหน้านี้ผมก็ได้รู้จักกับคนเก่งๆหลายคนนะครับคุณหมอชลพงศ์นะครับคุณพรหมินทร์คุณหมอพรหมินทร์นะครับคนเก่งๆเหล่านี้ดร.กิตติเป็นนักคิดนะครับนักทำนโยบายที่เก่งนะครับก็มีความคุ้นเคยกันผมก็เลยเลือกสมัครอยู่พรรคนี้นะครับแล้วก็เวลาที่ใกล้เข้ามาจะมีการเลือกตั้งนะครับทุกพรรคเนี่ยเขาก็จะมีการแคสตัวนะครับผู้สมัครผมก็อาสาเข้าไปสมัครนะครับพอไปสมัครปุ๊บเนี่ยผมก็ทำการบ้านสอบสัมภาษณ์ทำทุกอย่างผ่านตามขั้นตอนหมดนะครับซึ่งทุกพรรคก็เชื่อว่าทำอย่างนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็สอบผ่านเพื่อให้ได้บุคลากรที่พร้อมที่สุดใช่ครับพร้อมที่จะเขาเรียกว่าอะไรนำเสนอกับประชาชนมากที่สุดก็เวลาเราเลือกเนี่ยก็จะเลือกว่าอยากจะลงบัญชีรายชื่อหรือลงเขตนะครับแล้วก็มีคนเข้ามาสมัครเยอะๆนะครับผมก็ไปสอบเข้าสมัครเนี่ยเหมือนเด็กสอบเข้าโรงเรียนครับแล้วก็พอเราสมัครแล้วเราได้คะแนนดีโรงเรียนก็ประกาศผลสอบนะครับผมก็ได้รางวัลก็คือได้รับประกาศว่าเป็นตัวแทนของพรรคนะครับทีนี้วันดีคืนดีเนี่ยคุณครูใหญ่ก็เดินมาบอกว่ามีนักเรียนทุนช้างเผือกนะครับไม่ได้สอบกับผมแต่ว่าอยากจะมาทำงานในเขตผมก็เรียกให้ผมเข้าไปสอบใหม่นะครับซ
ึ่งจริงๆผมก็กลับเข้าไปสอบใหม่ได้แต่ว่าผมก็มองว่าเอ๊ะทำไมมีเด็กเส้นนะครับไม่แฟร์กับผมทีนี้ผมก็มองว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมเปิดโอกาสให้ตัวเองนะครับก็มีจังหวะดีนะครับได้คุยกับท่านพีรพันธ์นะครับท่านพีรพันธ์ก็ให้ผมสอบเหมือนกับที่ทุกคนสอบนะครับนะครับคือไม่ใช่เด็กเส้นไม่มีเด็กเส้นครับที่เก่าก็ทำตามขั้นตอนใช่ครับมาเปิดโอกาสให้ตัวเองใช่ครับก็ยินดีที่จะปฏิบัติตามขั้นตอนถูกต้องครับพร้อมจะทดสอบทุกอย่างใช่ครับเพราะว่าการทำงานการเมืองเนี่ยผมว่าการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้เนี่ยทุกพรรคเนี่ยต้องหาตัวผู้สมัครที่มีคุณภาพเพราะวันนี้เนี่ยข้อมูลข่าวสารเยอะนะครับประชาชนทำการบ้านเยอะนะครับผู้สมัครจากบ้านใหญ่ก็มีความพร้อมแบบนึงผู้สมัครที่เป็นคนรุ่นใหม่ก็ต้องทำงานหนักนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละพรรคก็มีความคิดในการที่จะตรวจสอบนะครับทดสอบความพร้อมในการทำงานนะครับซึ่งผมก็คิดว่าทุกพรรคก็ทำแบบนี้นะครับแล้วบังเอิญโชคดีนะครับได้เข้าไปสอบสัมภาษณ์กับท่านหัวหน้าพีรพันธ์นะครับท่านก็ถามอะไรพอสมควรนะครับเมื่อสัมภาษณ์แล้วท่านก็ถามว่าอยากไปทำงานไหมนะครับผมก็ต้องกลับไปคิดนะฮะว่าเอ๊ผมย้ายขั้วนะครับคือตรงนี้นิดเดียวนะครับว่าที่หัวหน้าของคุณเนี่ยถามคุณหรือเปล่าคำถามแรกผมเนี่ยถ้าเป็นผมถามก่อนเลยเฮ้ยย้ายขั้วครับอย่างนี้เป็นอย่างนี้เลยครับเออท่านก็ถามว่ามีความพร้อมไหมนะครับจะตอบคำถามคนอื่นได้ไหมนะครับผมก็เรียนท่านไปว่าคำว่าอุดมการณ์ของแต่ละคนเนี่ยคิดไม่เหมือนกันนะครับบางคนก็จะมีอุดมการณ์ทางการเมืองแบบชอบแบบฝักใฝ่ได้ฝ่ายหนึ่งนะครับแต่อุดมการณ์การเมืองผมเนี่ยไม่มีอะไรนะครับผมแค่ต้องการทำให้ประเทศเราดีขึ้นนะครับตื่นขึ้นมาตอนดึกๆนะครับลูกโทรไปหาลูกลูกบอกว่า ยังอยู่ข้างนอกกินข้าวกับเพื่อนนะผมก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรนะเพราะว่าถนนหนทางปลอดภัยทุกอย่างดีนะครับในประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยคนที่ขับรถเนี่ยแล้วดื่มสุราเนี่ยลงโทษหนักนะครับความเจริญเนี่ยมันพัฒนาคุณภาพคนนะครับถนนหนทางก็ดีเดินๆไปมืดๆอาจจะไม่ตกท่อนะครับผมคิดว่าถ้าเรามาทำงานตรงนี้นะครับทำให้ประเทศเราเจริญเนี่ย เราอยู่พรรคไหนที่เขาให้โอกาสเราทำงานเราก็ทำงานเต็มที่คือฟังแล้วเหมือนกับว่าขออนุญาตถามนะตรงๆคือคุณตาเองก็แทบจะไม่ได้คิดถึงเรื่องของความขัดแย้งไม่ได้คิดถึงเรื่องของการแบ่งฝากแบ่งฝ่ายแต่อยากที่จะมีโอกาสลงให้ประชาชนเลือกใช่ครับเพื่อที่จะได้เข้าไปทำงานพัฒนาใช่ครับเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องขั้วมันก็เลยไม่ค่อยได้คิดผมมองว่าเรื่องขั้วเนี่ยตั้งแต่ผมเด็กๆนะฮะเราติดตามการเมืองเนี่ยประชาชนเนี่ยถูกนักการเมืองหรือสื่อหรืออะไรเงี้ยพยายามผลักให้คุณคิดว่ากลุ่มนี้คือขั้วแล้วก็พอเวลาผ่านไปเนี่ยกลุ่มเหล่านี้ก็จะเปลี่ยนไปเพราะว่าขั้วก็สลับไปสลับมานะครับผมยกตัวอย่างในตอนเด็กๆเนี่ยก็มีกลุ่มที่เรียกว่าคอมมิวนิสต์นะครับกลุ่มเสรีนิยมนะครับต่อมาก็มีพรรคการเมืองเป็นพรรคทหารพรรคกลุ่มอนุรักษนิยมพรรคอะไรต่างๆเยอะแยะนะครับจนกระทั่งมาถึงยุคนึงเนี่ยมียุคที่เรียกว่าพรรคเทพพรรคมารนะครับซึ่งสสกลุ่มนึงก็บอกว่าพรรคตัวเองเป็นเทพสสอีกกลุ่มนึงถูกอีกฝ่ายนึงเรียกว่าเป็นพรรคมารแต่ทำไปทำมาทั้งเทพและมารตอนนี้ทุกคนหลายๆคนก็อยู่ในพรรคการเมืองบางคนอยู่พรรคเดียวกันบางคนอยู่กันอาจจะต่างพรรคแต่เลิกเปลี่ยนวิธีการเรียกแล้วนะครับว่าเป็นคุณเป็นเสื้อเหลืองเสื้อแดงวันนี้มีส้มมีน้ำเงินอาจจะต่อไปมีชมพูนะครับชมพูก็มีแล้วนะฮะแต่ยุคนี้เขามีการผูกขาดประชาธิปไตยไว้กับตัวเองนะคือถ้าใครไม่เลือกกูมึงอ่ะไม่ใช่ประชาธิปไตยอันนี้ผมพูดเองนะอันนี้ก็ผมก็ว่าเป็นความคิดที่ใช้คำพูดแล้วก็ผูกขาดคำว่าประชาธิปไตยนะครับสำหรับผมเนี่ยถ้าวันนี้เราลงสมัครรับเลือกตั้งเหมือนกันนะครับเราเข้าคูหาแล้วก็กาใครได้คะแนนเยอะสุดคนนั้นได้เป็นผู้แทนนะครับแล้วก็รวมคะแนนเสียงได้เป็นรัฐบาลอันนี้ก็ประชาธิปไตยคือถ้าสมมติอย่างนี้คุณตาถ้าคุณตาอยู่ที่เดิมครับสมมตินะครับไม่มีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นคุณก็ลงสมัครไป คุณก็ลงแข่งถ้าคุณแพ้คุณก็จะไม่ว่าฝ่ายชนะว่ามึงไม่ใช่ประชาธิปไตยผมว่าเป็นปกติสู้กันเต็มที่แล้วครับทีนี้เอาล่ะพอได้คุยกับคุณพีรพันธ์เกิดความประทับใจกันเกิดขึ้นครับได้เห็นภาพที่คุณพีรพันธ์ไปอุดรธานีไหมครับที่ละลายสีเสื้ออันนี้เป็นปัจจัยสำคัญด้วยไหมคุณตาคือ
ผมว่าตอนนี้นะฮะทุกคนเนี่ยควรจะต้องพูดถึงเรื่องการไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่ายนะครับเพราะการเมืองที่แบ่งฝักแบ่งฝ่ายเนี่ยทำให้ประเทศเราถอยหลังนะครับการที่แบ่งฝักแบ่งฝ่ายเนี่ยทำให้ระบบเศรษฐกิจของเราชะลอนะครับนักลงทุนต่างประเทศเนี่ยจะลงทุนในประเทศไทยก็กลัวว่ามีความไม่สงบนะครับแล้วก็หนีไปอยู่ประเทศอื่นเยอะแยะทั้งๆที่ความพร้อมบ้านเราเยอะกว่านะครับทีนี้ความที่บอกว่าเป็นสีเสื้อเนี่ยเกิดจากการทะเลาะกันของคนสองกลุ่มนั่นเองนะครับแล้วก็ผมคิดว่าเป็นความเห็นแก่ตัวของคนเหล่านี้ด้วยนะครับเพราะว่าคนเหล่านี้เนี่ยต้องการที่จะยึดอำนาจไว้เป็นของตัวเองนะครับเขาก็เลยพูดว่าอีกฝ่ายนึงเป็นผู้ร้ายฝ่ายตัวเองเป็นพระเอกก็ผมว่าคนไทยชอบดูหนังดูละครเขาก็เลยพยายามจะบอกว่าอีกฝ่ายนึงเป็นผู้ร้ายอีกฝ่ายนึงเป็นพระเอกแล้วก็เชื่อว่าพระเอกต้องชนะจะเอาใจให้ถูกจริตว่าใช่ครับใช่ครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยสำหรับผมคิดว่าคนมาเล่นการเมืองทุกคนนะฮะโดยพื้นฐานเขามีจิตสาธารณะก็คืออยากจะมาช่วยประชาชนนะครับส่วนใหญ่เลยทุกคนเป็นอย่างนี้เท่าที่เราสัมผัสเพราะนั้นเนี่ยคุณจะบอกว่าคนหนึ่งดีกว่าอีกคนหนึ่งเนี่ยผมว่าไม่ถูกต้องนะครับเป็นเรื่องของการสร้างวาทกรรมทางการเมืองเพื่อที่จะแบ่งฝักแบ่งฝ่ายนะฮะให้ประชาชนเนี่ยรู้สึกชอบกับไม่ชอบนักการเมืองอีกคนหนึ่งเป็นการเอาชนะกันทางการเมืองนะครับนะแต่ว่าภาพที่เราเห็นอย่างที่ผมบอกคือภาพของการทุกคนใส่เสื้อของพรรคคุณพรรคที่คุณสังกัดอยู่ตอนนี้มันออกมาแล้วมันทำให้มีความสบายใจเกิดขึ้นครับถูกไหมฮะเออแล้วโทษนะฮะพอย้ายสลับขั้วอย่างเงี้ยคำถามจากที่เก่าเขาถามบ้างไหมก็ต้องเรียนว่ามีประชาชนที่เป็นแฟนคลับนะครับในเขตที่ผมเคยไปทำงานด้วยเนี่ยนะครับแฟนคลับก็จะมี2กลุ่มนะฮะกลุ่มนึงก็จะชอบท่านนายกชอบท่านพีรพันธ์นะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงเนี่ยก็จะชอบคุณทักษิณคุณอุ๊งอิ๊งนะครับแล้วก็ถามว่าเอ๊ะทำไมผมย้ายกลุ่มนะครับย้ายการทำงานนะซึ่งต้องบอกว่าเดิมเนี่ยเขตที่ผมทำงานเนี่ยเป็นเขตที่ชอบคนที่จงรักภักดีนะครับเพราะว่าเขตที่ผมทำงานจะเป็นคนไทยเชื้อสายจีนนะครับก็คือเยาวราชนะฮะเยาวราชเนี่ยนะฮะถ้าเราย้อนดูประวัติศาสตร์เนี่ยนะฮะเป็นเขตที่ได้รับพระทานนะครับที่ดินให้คนไทยเชื้อสายจีนมาอยู่อาศัยทำมากินนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็นคนไทยเชื้อสายจีนมาตั้งรกรากตั้งแรกเนี่ยนะฮะก็จะรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้จะมีความศรัทธาสถาบันนะครับเพราะฉะนั้นพรรคไหนที่รู้สึกว่าอยากจะรักษาระบบของสถาบันไว้เขาก็ชอบพรรคนั้นนะครับคนแถวนี้ไม่ค่อยสนใจเรื่องการเมืองนะฮะคนแถวนี้สนใจเรื่องทำมาหากินนะฮะคุณจะพรรคไหนหรือคุณจะใครเนี่ยเขาบอกว่าขอให้เปิดร้านแล้วขายดีพอแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาผมย้ายไปเนี่ยผมก็ตอบคำถามว่าผมก็เป็นคนเดิมโจทย์ที่ผมเข้ามาทำงานการเมืองคือผมไปเดินในตลาดเนี่ยนะฮะร้านก๋วยเตี๋ยวขายได้วันละ1,500ผมอยากให้เขาขายได้2,000นะฮะร้านขายกะหรี่ปั๊บนะฮะวันนึงคุณเปิดร้านได้1,500ก็เป็น2,000นะฮะผมก็อยากจะทำตรงนี้นะครับส่วนอยู่ที่ไหนก็ผมคนเดิมนะครับก็ยินดีทำให้เหมือนเดิมครับครับเพราะฉะนั้นในตอนนี้เราก็คือสังกัดของรวมไทยสร้างชาติเต็มตัวใช่ครับนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับแต่ไม่ใช่แค่คุณตะที่ข้ามฟากแบบนี้เดี๋ยวในช่วงหน้าคุณตาอย่าเพิ่งไปไหนนะเดี๋ยวอยู่กับผมก่อนเดี๋ยวคุยกับแขกรับเชิญผมอีกคนหนึ่งแล้วผมจะกลับมาที่คุณตาเพราะผมจะบอกว่าเขาเน้นเหลือเกินด้านของเศรษฐกิจแล้วเขาคิดว่าในฐานะของคนที่อยากทำงานการเมืองเศรษฐกิจของเราของไทยในขณะนี้เป็นอย่างไรแต่เดี๋ยวช่วงหน้าไปคุยกับแขกรับเชิญของผมอีกคนหนึ่งก่อนนะพักกันตรงนี้สักครู่เดียวครับกลับเข้ามาช่วงที่2ครับคุณผู้ชมครับผมยังอยู่กับแขกรับเชิญของผมนั่นก็คือคุณตะนะครับพลัดสิริกุลพิสุทธิ์นะครับซึ่งเป็นว่าที่ผู้สมัครส.ส.กทม.ของรวมไทยสร้างชาติได้ฟังกันไปแล้วว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นสำหรับตัวคุณตะมีแนวคิดอย่างไรแล้วก็พร้อมที่จะทำงานเพื่อประเทศชาติขอโอกาสจากประชาชนอย่างไรแต่การสลับขั้วสลับข้างยังไม่ได้จบแค่นี้ครับคุณผู้ชมแขกรับเชิญของผมอีกหนึ่งคนที่จะสนทนากันตรงนี้คุณผู้ชมก็ต้องเคยได้ยินชื่อคุณตะก็ต้องเคยได้ยินชื่อผ
ผมอยู่กับคุณสมหวังอัศราศีครับคุณสมหวังครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตเรียกเป็นคุณสมหวังก็แล้วกันนะฮะยินดีครับยินดีครับคุณสมหวังผมอยู่กับคุณตะด้วยว่าที่ผู้สมัครของรวมไทยสร้างชาติผู้ก็ซึ่งข้ามขั้วมาเช่นเดียวกันนะครับคุณสมหวังอ๋อครับสวัสดีครับคุณตะฮะสวัสดีครับพี่สมหวังครับครับคุณสมหวังครับถามง่ายๆสั้นๆทำไมถึงได้ข้ามขั้วครับทั้งที่ตัวเองนี่มีสัญลักษณ์ชัดเจนมากว่าเป็นอดีตผู้สนับสนุนขั้วหนึ่งอย่างชัดเจนอ่ะคุณสมหวังครับคือจริงๆต้องเรียนให้ทราบว่าตรงนี้เนี่ยนะฮะที่ผมไปสมัครเป็นสมาชิกตรงนี้เนี่ยต้องเรียนอย่างนี้ว่าคือความชัดเจนที่ผมเห็นที่ผ่านมาทั้งหมดนะฮะว่าท่านนายกเนี่ยทำงานแบบไหนแล้วพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยมีอุดมการณ์อย่างไรในการตั้งพรรคมาตรงนี้มันตรงกับอุดมการณ์ของผมผมเลยก็มีความรู้สึกว่าตรงนี้น่าจะใช่สำหรับเราครับผมก็เลยไปสมัครเป็นสมาชิกตรงนี้ครับครับคุณสมหวังครับผมขออนุญาตขยายความนิดนึงที่บอกว่าอุดมการณ์ในการตั้งพรรคแล้วก็เหมาะสำหรับเราเนี่ยอย่างคุณต้าเนี่ยแกบอกเลยว่าแกต้องการโอกาสในการเสนอตัวเองให้ประชาชนได้รับทราบรับรู้แกถูกความเอาเป็นว่าไม่มีที่ให้แกลงในที่เก่าแล้วก็แล้วกันแกถึงขอโอกาสแล้วของคุณสมหวังล่ะเป็นอย่างไรของผมใช่ไหมฮะของผมเนี่ยที่เข้าไปตรงนี้เนี่ยผมต้องการทำงานมีโอกาสทำงานเพื่อประชาชนเพื่อประเทศชาติและอยากจะเดินตามรอยท่านนายกประยุทธ์ตรงนี้ฮะครับแต่ขั้วเดิมที่คุณสมหวังเคยมีข่าวว่าสนับสนุนเอาผมต้องถามนี้นะตรงข้ามกับท่านนายกรัฐมนตรีชัดเจนแล้วก็ที่สำคัญมันก็จะมีความว่าไม่จงรักภักดีมันก็จะมีคำประมาณว่าจับจ้วงล่วงละเมิดติดตัวมาตลอดเลยนะคุณสมหวังเอาอย่างนี้คุณต้นคำว่าจะไม่จงรักภักดีไม่มีสำหรับผมนะผมขึ้นเวทีไปร้อยครั้งพันครั้งเคยเห็นผมปราศรัยพูดถึงสถาบันไหมครับผมไม่เคยแตะไปย้อนดูได้ครับทุกแมทไม่เคยพูดถึงสถาบันแม้แต่ครั้งเดียวครับการันตีได้ครับครับเพราะผมบอกแล้วว่าหัวจิตหัวใจผมไม่อยู่สามสียังยืนยันเหมือนเดิมสีขาวสีน้ำเงินและสีแดงตั้งแต่เล็กจนโตในใจผมเป็นอย่างนั้นครับก็เลยพอเห็นท่านนายกรัฐมนตรีสมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคเห็นคุณพีรพันธ์ซึ่งคุณต้าก็บอกว่าเป็นหัวหน้าพรรคที่คุยแล้วรู้คุยแล้วต้องการที่จะหาคนมาทำงานจริงๆคุณสมหวังก็รู้สึกเหมือนคุณต้าอย่างนั้นไหมจะเป็นแนวคิดเดียวกันความคิดเหมือนฮะครับครับแต่คุณสมหวังต้องยอมรับอย่างนึงนะว่าคำถามคุณสมหวังโดนคำถามเยอะไหมฮะจริงๆแล้วคำถามจากไหนครับจากคนทั่วๆไปว่าเอ้ยเฮียหวังย้ายข้าย้ายขั้วอย่างนี้มันทรยศกันนี่นาอย่างนี้มีไหมเอาอย่างนี้นะครับมาท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมฟังผมให้ดีๆนะครับหนึ่งผมไม่เคยเนรคุณใครและไม่มีใครเคยมีบุญคุณกับผมผมไม่เคยขอเงินเขาใช้แม้แต่บาทเดียวนะครับและคำว่าหักหลังทรยศชีวิตผมไม่มีหักหลังและทรยศใครนะครับมีแต่โดนกระทำมาตลอดที่ผมเดินออกมาจากนปช.นั้นเดินออกมาด้วยความเจ็บปวดทั่วร้าวที่ถูกกระทำตรงนั้นมากกว่าแล้วผมเดินมาผมไม่เคยหันหลังกลับแม้แต่นิดเดียวความจริงจริงๆแล้วเนี่ยผมเรียนตรงๆว่าผมอยู่นปช.มาเกือบ12ปีไม่เคยทิ้งแม้แต่วันเดียวต้องเรียนอย่างนี้ทุกเหตุการณ์ผมอยู่หมดไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นและผมเนี่ยเป็นคนรู้ดีที่สุดนะครับในกระบวนการนี้วันที่อยู่ราชประสงค์ที่ประชุมกันในตู้คอนเทนเนอร์ผมก็อยู่ด้วยวันนั้นเนี่ย10พฤษภาวันนั้นเนี่ย53เนี่ยเหรอครับครับที่ประชุมกันในตู้คอนเทนเนอร์ผมอยู่ด้วยครับและทุกคนเนี่ยทุกคนในทุกคนมีความเห็นได้ว่าควรจะยุติเวทีแต่มีคุณจตุพรคนเดียวไม่ยอมนะฮะแต่ไม่รู้ด้วยเหตุผลอะไรเพิ่งจะได้ยินแกออกมาไลฟ์สด
เมื่อไม่กี่วันนี้ว่ามีเจ้าของเวทีสั่งมาให้หยุดผมเพิ่งจะเข้าใจฮะไอ้คำว่าไม่ให้หยุดถ้าหยุดแล้วผมได้อะไรไอ้คำนี้มันเป็นความคิดของพ่อค้าลงทุนไปแล้วเนี่ยแล้วถ้าหยุดผมได้อะไรไม่ใช่ความคิดของนักประชาธิปไตยคุณเรียกร้องประชาธิปไตยเป็นเพียงข้ออ้างแต่การชุมนุมแต่ละครั้งที่ออกมาเนี่ยมันไม่ใช่ประชาธิปไตยแล้วครับมันเป็นการแสวงหาประโยชน์ทางอำนาจทางการเมืองมากกว่าคำว่าประชาธิปไตยเป็นข้ออ้างเพื่อจะเอามวลชนออกมาผมรู้หมดแล้วครับและถามว่าเกิดการปะทะและการสูญเสียบาดเจ็บที่เสียชีวิตกันบ้างอะไรบ้างเนี่ยรู้ไหมว่าประชาชนเหล่านี้เขาออกมาด้วยหัวจิตหัวใจและสิ่งที่เขาได้รับคืออะไรแล้วต่อพวกนักพูดพกโตไปพูดว่าเราไม่จริงไอ้คำว่าไม่จริงแล้วคุณดูอะไรอะไรเขาบ้างคุณไม่ได้ดูอะไรอะไรเขาเลยถามว่าเงินมีไหมมีผมเป็นคนดูแลเงินอยู่และทำไมไม่เอาเงินตรงนี้มาช่วยประชาชนครับอันนี้คือปัญหานะครับครับเงินทุกบาททุกสตางค์ที่น้องประชาชนเขาบริจาคมาเพื่ออะไรฮะเพื่อที่จะเอาไว้ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บทุกคนละภาพเสียชีวิตประชาชนที่เขาได้รับผลกระทบตรงนี้หัวหน้าครอบครัวเขาเมียเขาลูกเขาจะอยู่ยังไงและทำไมไม่ช่วยเหลือเขาไอ้คำว่าไม่จริงเนี่ยต้องถามกลับแล้วมึงทิ้งกูทำไมนะฮะแล้วก็ที่คุณจตุพรมาพูดกับกูก่อนแล้วครับถึงฟังแล้วถีบหัวเรือทิ้งเนี่ยมันตอบโจทย์ได้หมดถึงอยากจะฝากไปถึงพี่น้องคนเสื้อแดงเนี่ยที่ร่วมต่อสู้กับผมมาเนี่ยควรจะทบทวนอดีตที่ผ่านมาอยู่กับปัจจุบันแล้วเพื่อเดินไปสู่อนาคตครับเราต้องทบทวนว่าอะไรคืออะไรฮะไอ้คำว่าไม่ทิ้งเนี่ยมันใช่หรือแล้วพวกคุณที่มีความเป็นอยู่ที่ลำบากยากเย็นแสนเข็ญเนี่ยพอไม่ทิ้งครับมันไม่ใช่คำตอบไม่ใช่คำตอบที่แท้จริงครับแล้วบอกประชาธิปไตยมันไม่ใช่ประชาธิปไตยผมเรียนว่าประชาธิปไตยมันคงไม่ใช่อย่างนี้นะฮะมันเป็นการออกมาชุมนุมเพื่อเดินไปสู่อำนาจมากกว่าแล้วเอาคำนี้มาอ้างกับประชาชนประชาธิปไตยประชาธิปไตยผมมารู้ซึ้งหมดแล้วครับครับว่าอะไรเป็นอะไรผมไม่ได้ขัดขั้วไม่ได้ทรยศไม่ได้เนรคุณที่ผมบอกอาจารย์ต้นว่าไม่มีใครเคยมีบุญคุณต่อผมและผมไม่เคยเป็นนิบุญคุณใครเพราะฉะนั้นผมไม่ได้ในระคุณใครเพราะผมไม่เคยขอให้กินแม้แต่บาทเดียวครับทรยศหักหลังไม่ใช่ชีวิตผมไม่เคยหักหลังไม่เคยทรยศใครเพราะฉะนั้นบ้านผมไม่มีที่จอดรถทัวร์ครับไม่ต้องเอาทัวร์มาไม่ต้องเอาทัวร์มาผมไม่มีที่จอดรถให้และให้พี่น้องไปคิดกันเองไปวิเคราะห์กันเองอดีตมันเป็นบทเรียนนะครับผมจะไม่ยอมให้ใครเอาเชือกมาร้อยจมูกเอากระดิ่งมาแฝงคอต่อไปครับจำไว้ครับคุณสมบัติผมฮะคำถามเดียวกันเอาล่ะแหมชัดเจนมากขอบพระคุณคำถามเดียวกับคุณตะเลยแล้วภาพที่คุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยเริ่มคิกออฟการสมานฉันท์การรวมกำลังกันของรวมไทยสร้างชาติที่อุดรคุณสมหวังเห็นคนใส่เสื้อสีธงชาติ3สีคุณสมหวังรู้สึกยังไงในวันนั้นขออีกครั้งครับภาพที่อุดรนะครับที่คุณพีรพันธ์แกไปแล้วก็มีการหลอมรวมไม่มีการใส่เสื้อแดงอย่างเดียวมีการใส่สีธงชาติเลยแดงขาวน้ำเงินคุณสมหวังเห็นไหมเห็นแล้วรู้สึกยังไงภาพนั้นคือภาพนั้นสื่อถึงอะไรครับต้องเข้าใจนะชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ถูกไหมครับ3สีมันตรงกับอุดมการณ์ก้นบึ้งของหัวใจผมสามสีนี้นะครับ คือเห็นแล้วก็เหมือนคุณตาใช่ไหมที่รู้สึกว่าเออเราควรที่จะหลอมรวมกันมาเพื่อเ
พื่อสร้างสิ่งที่ดีให้กับประเทศได้สักทีรู้สึกอย่างนั้นไหมคุณสมหวังอันนั้นเป็นสิ่งที่ผมคิดและเป็นสิ่งที่ผมต้องการที่สุดในชีวิตครับ1ไม่มีความขัดแย้ง2ไม่ว่าใครเป็นรัฐบาลฝ่ายตรงข้ามไม่ควรออกมาใช้สถานการณ์แบบนี้เอาประชาชนลงมาเพื่อที่จะขับไล่เพื่อตัวเองไปเบียดหน้าไม่ควรเพราะว่ารัฐบาลทุกๆเขามีวาระของเขาอยู่แล้ว4 ปีคุณต้องเข้าใจในเมื่อประชาชนเลือกเขาต้องให้โอกาสเขา4 ปีในเมื่อเขาไม่มีผลงานไม่มีอะไรประชาชนรู้เองเข้าใจเองครับแล้วถ้าคุณทำงาน4 ปีคุณมีผลงานคุณทำเพื่อประเทศชาติประชาชนจริงๆประชาชนก็รู้อันนั้นเป็นคำตัดสินของประชาชนคุณไม่ต้องไปชี้นำหรอกครับครับได้ครับคุณสุขวังคำถามสุดท้ายอันนี้อาจจะถามส่วนตัวนิดนึงตกลงหนี้สินที่ถูกทิ้งเอาไว้ให้นี่เป็นยังไงบ้างครับที่ถึงกับล้มละลายไปเลยถามได้ไหมเขาอย่างนี้ครับผมเป็นคนพูดตรงนะครับไม่เคยปิดบังและเป็นคนตรงมาตลอดทั้งชีวิตไม่เคยโกหกเราแหละนะครับเอาอย่างนี้คือคำถามนี้ถามว่าผมโดนเรียกภาษีเพราะอะไรทำไมถึงโดนเรียกภาษีแน่นอนครับเงินที่ผมดูแลเนี่ยมันไม่มีไม่สามารถดีแชร์ได้ที่มาที่ไปไม่มีกิจการต่างๆนะครับเป็นเงินบริจาคต่างๆเงินตรงนี้เนี่ยคือสรรพากรเขาคิดเป็นรายได้เข้าใจครับนะฮะเขาคิดเป็นรายได้เพราะฉะนั้นเขาประเมินภาษีแน่นอนโดยตัวผมเองเนี่ยรู้ทำไปถึงการและไม่ได้สนใจเรื่องนี้นะครับเพียงแต่ว่าที่ผมเคยพูดไปในเฟซว่าชิบหายกันทั้งตระกูลเพียงเพราะคำว่าเพื่อนนั่นแหละฮะชัดเจนที่สุดครับได้ครับครับขอบคุณมากนะครับคุณสมหวังครับมีอะไรจะพูดอีกเยอะเลยนะเนี่ยเดี๋ยววันหลังผมเชิญมานั่งที่นี่เลยนะคุณสมหวังนะสนุกแม่ฮะได้ครับได้แต่ตอนนี้ขอบคุณมากนะครับครับผมครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับนั่นก็คือเสียงของคุณสมหวังอัศราศีก็ต้องบอกว่าแต่ก่อนคุณตาเคยได้ยินชื่อคุณสมหวังครับเคยได้ยินครับแล้วเราก็ต้องยอมรับว่าสังคมก็รับรู้ว่าคุณสมหวังเหมือนกับเป็นผู้สนับสนุนครับคนสำคัญครับแต่คุณผู้ชมครับสองท่านต่างกันคุณตานี่ต้องการโอกาสในการทำงานใช่ครับแต่ดูคุณสมหวังอาจจะแบบมีอะไรในใจเยอะนะเอาล่ะคุณผู้ชมได้เห็นแล้ว2คนทำไมถึงมารวมไทยสร้างชาติแต่ช่วงหน้าครับเมื่อมารวมไทยสร้างชาติอะไรที่คุณคิดว่าจะทำให้รวมไทยสร้างชาติและอะไรที่คุณคิดว่าจะทำให้ประเทศชาติพักกันสักครู่เดียวครับกลับเข้ามาช่วงสุดท้ายผมยังอยู่กับแขกรับเชิญของผมนะครับคุณตะพลัดว่าที่ผู้สมัครส.ส.กทม.ของรวมไทยสร้างชาติคุณตะครับเอาล่ะเมื่อกี้เฮียหวังก็ได้ระบายความในใจไปแล้วทีนี้มาถามกันเรื่องงานบ้างครับข้ามมาอย่างนี้อะไรที่เราจะทำให้พรรคอะไรที่เราจะทำให้ประเทศชาติผมเริ่มอย่างนี้นะครับว่าปัญหาเรื่องที่ประชาชนพูดเยอะที่สุดก็คือเรื่องปากท้องนะครับบางคนก็บอกว่ารัฐบาลชุดนี้ทำงานเรื่องปากท้องไม่ดีประชาชนบ่นเยอะแยะนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลายเรื่องต้องพูดกันนะครับมีแม่ค้าแถวเยาวราชนะครับเดินมาถามผมว่าทำไมเศรษฐกิจไม่ดีผมก็บอกว่าไออีรู้ไหมว่าไออีขายของเนี่ยขายก๋วยเตี๋ยวขายข้าวเนี่ยหรือขายของกินคนที่เดินผ่านหน้าร้านไออีไปเนี่ย10 คน9 คนมีหนี้นะครับแล้วก็ประมาณครึ่งหนึ่งบางคนกำลังปรับโครงสร้างหนี้อยู่นะครับแปลว่าทุกคนเนี่ยเงินในกระเป๋าที่มีอยู่เนี่ยเขาจะเอาเงินมาใช้คิดอะไรจะซื้ออะไรเนี่ยโดยที่ไม่ได้คิดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ามีเหตุที่ต้องจ่ายเตรียมไว้หมดแล้วเงินเดือนออกปั๊บหรือว่ามีรายได้ปุ๊บนะครับมีค่าใช้จ่ายรอลิสต์อยู่เต็มไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกำลังซื้อการจับจ่ายใช้สอยที่จะไปใช้เงินโดยที่เราเดินผ่านแล้วจะขอซื้ออะไรนุ่นอะไรนิดหน่อยเนี่ยไม่มียากมากนะครับแล้วถามว่าปัญหาตรงนี้ที่คนที่มีหนี้อยู่เต็มกระเป๋าเนี่ยมันเกิดจากท่านนายกหรือเปล่า
ไม่ใช่นะนะครับมันเกิดจากภาวะเศรษฐกิจหลายๆอย่างคนที่เดินมาแล้วต้องไปกู้เงินต้องเอาเงินไปซื้อของหรือไปอะไรต่างๆเนี่ยก็เกิดจากปัญหาเรื่องเศรษฐกิจทั้งโควิดทั้งปัญหาเศรษฐกิจในต่างประเทศนะครับข้าวของแพงขึ้นนะครับราคาน้ำมันแพงขึ้นทุกคนก็โทรท่านนายกทุกคนก็โทรรัฐบาลนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยปัญหาคือตัวใหญ่ๆที่เศรษฐกิจมันไม่เคลื่อนเลยคือหนี้นะครับโดยเฉพาะหนี้ครัวเรือนนะครับทีนี้รัฐบาลเนี่ยได้รับปัญหาจากหนี้ครัวเรือนเนี่ยสะสมมานะครับไม่ได้เริ่มต้นจากรัฐบาลชุดนี้นะครับก็หลายรัฐบาลมันไม่ใช่แค่ลุงตู่มาเป็นนายกแล้วโอ้โหจู่ๆคนไทยไปกู้หนี้ยืมสินบัตรเครดิตเพอร์ซันอลโลนอะไรไม่ใช่ไม่ใช่มันมาตั้งแต่สมัยไหนแล้วใช่ครับมันก็ไต่ขึ้นมาเรื่อยๆคือธุรกิจหนี้บุคคลเนี่ยนะครับเติบโตมากในประเทศไทยนะครับบริษัทที่ทำธุรกิจหนี้บุคคลเราจะเห็นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับจากเมื่อก่อนเราจะเห็นแต่ธนาคารนะครับวันนี้มีเงินติดล้อเงินติดล้อเงินติดบ้านติดอะไรแทบไม่หมดเลยนะครับคืออยากได้ตังค์เอาบ้านมาธุรกิจได้ตังค์เอารถมาครับจำนำรถด้วยทั้งที่รถติดไฟแนนซ์แล้วก็ยังเอาไปจำนำได้อีกลีแล้วลีอีกอ่ะใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แปลว่าแล้วดอกเบี้ยก็แพงนะครับเพราะตรงนี้ทำให้ติดปัญหาแล้วก็บางคนก็ปรับโครงสร้างนี่บางคนนะครับถึงขนาดต้องล้มละลายหรือบางคนก็คิดสั้นเลยนะครับบางคนบอกว่าโอ้เศรษฐกิจแย่หาทางออกไม่ได้ก็ไปคิดสั้นก็มีนะครับบางคนติดหนี้กยศ.ติดหนี้อะไรเยอะแยะเลยนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับเรื่องหนี้จะเป็นเรื่องใหญ่ที่พรรครวมไทยสร้างชาติจะดูแลคือนี่คือคุณอธิบายให้อาอีเนี่ยที่ขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยบอกเข้ายิงตรงหัวใจเลยใช่ครับคือไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องอะไรเพราะว่าไอ้ที่เดินมาเนี่ยเป็นหนี้เกือบทุกคนใช่หรือเป็นทุกคนแหละเป็นทุกคนแต่จะมีปัญญาจ่ายหนี้ได้สัก1หรือ2คนที่ยังบริหารจัดการได้แต่ที่เหลือโอ้โหจะกินก๋วยเตี๋ยวสักชามคิดแล้วคิดจะกินเพิ่มอีกชามยังไม่ไหวเลยเออขอชามเดียวก็พอใช่ครับอีเคยขายได้วันละ 2,000 3,000 4,000 เดี๋ยวนี้อีเหลือวันละ 1,200 ใช่ครับเพราะว่าฐานได้น้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันแรกที่ผมได้ไปคุยกับท่านพีรพันธ์นะครับผมก็เรียนถามท่านพีรพันธ์ว่านโยบายเศรษฐกิจของเราคืออะไรนะครับท่านพีรพันธ์ก็บอกว่าต้องช่วยคนตัวเล็กก่อนนะครับเพราะว่าปัญหาเนี่ยคนตัวเล็กเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่นะครับผลย้อนกลับไปนะฮะว่าเวลาเราดูตัวเลขเศรษฐกิจเวลานักลงทุนต่างประเทศจะเข้ามาดูเมืองไทยก็จะมาดู GDP ดูหนี้สาธารณะดูเงินสำรองอะไรหลายๆอย่างนะครับซึ่งประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นนักเรียนเกรด A นะครับในนักเศรษฐศาสตร์ต่างๆเนี่ยเขาดูนะฮะก็บอกว่าตัวเลขบัญชีของเราเนี่ยนะฮะบัญชีเดินสะพัดดูการค้าทุกอย่างดีหมดเลยแต่ทำไมประชาชนรู้สึกเศรษฐกิจไม่ดีนะครับผมก็อธิบายอย่างนี้ว่าประเทศไทยเราเนี่ยคนที่บริหารในสมัยก่อนๆแล้วกันผมไม่รู้ใครนะบริหารเศรษฐกิจแบบนักเรียนท้องคิงที่เรียนหนังสือเก่งสอบออกเกรดแต่ว่าถ้าเป็นหมอก็คือออกไปรักษาคนไม่ได้เขาเรียกว่าเน้น GDP เป็นหลักใช่เน้นตัวเลขเน้นตัวเลขคือสอบแล้วท่องหนังสือเอานะฮะแต่พอเวลาไปรักษาคนรักษาไม่เป็นถ้าเป็นวิศวะก็ทำงานเขียนตัวเลขคำนวณเก่งนะครับแต่พอเวลาไปทำงานหน้างานจริงผสมปูนไม่ได้นะครับก็คือประเทศไทยเราเนี่ยจะเก่งแต่เรื่องมหาภาคแต่เรายังไม่มีคนเก่งเรื่องจุลภาคจุลภาคก็คือหน่วยเล็กๆนะครับจุลภาคเราจะดูเรื่องอะไรบ้างนะครับประสิทธิภาพผลิตภาพแล้วก็ประสิทธิผลนะครับproductivity efficiency effectiveness บ้านเราไม่เคยมีคนดูเรื่องพวกนี้นะครับเราปล่อยให้เศรษฐกิจเติบโตมาโดยการใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือยนะครับถ้าตอนเด็กๆเนี่ยนะครับเราหาแม่บ้านเราหาคนทำงานหาไม่ยากทุกวันนี้หาแม่บ้านยากมากนะครับแล้วคนไปไหนหมดคนเนี่ยถูกดูดเข้าไปในระบบการเติบโตของเศรษฐกิจประเทศนะฮะเมื่อก่อนเราไม่มีร้านสะดวกซื้อวันนี้ร้านสะดวกซื้อเปิด24ชั่วโมงมีเกือบ 20,000 สาขานะครับก็ใช้คนไปเท่าไหร่นะครับร้านขายไอติมเมื่อก่อนมีแค่นี้ทุกวันนี้ใช้กันเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราใช้แรงงานเยอะมากแต่ไม่มี productivity นะครับทุกวันนี้มีแต่คนแย่งกันขึ้นค่าแรงขึ้นค่าแรงเขาเรียกว่าอะไรนะเราใช้แรงงานเยอะแต่ความคุ้มค่าที่เขาได้คืนมาแล้วไปพัฒนาชีวิตและประเทศเนี่ยมันไม่คุ้มใช่ครับนะครับผมยกตัวอย่างนะวันนี้หลายพรรคการเมืองนะครับคุณต้นพูดแข่งกันเรื่องค่าแรงขั้นต่ำนะครับแต่ว่าไม่มีใครพูดเรื่อง productivity นะครับแปลว่าอะไรครับพี่ต้นอาจจะเคยไปญี่ปุ่นนะฮะเมื่อ20ปีก่อนผมไปญี่ปุ่นเนี่ยผมไปเห็นร้านอาหารนะฮะผมเดินเข้าไปผมงงมากเลย
ไม่มีพนักงานสั่งอาหารนะครับไม่มีแคชเชียร์นะครับจนคนที่ไปทานอาหารข้างๆผมบอกว่ามีตู้นึงเนี่ยดูเดินไปกดแล้วก็เอาเงินสอดเข้าไปนะครับก็คือว่าร้านอาหารร้านนั้นเนี่ยมีพ่อครัว 2-3 คนนะครับไม่มีแคชเชียร์ไม่มีเด็กจดออเดอร์นะครับเราหยิบกระดาษที่เราสั่งออเดอร์เสร็จปุ๊บเดินไปให้พ่อครัวนะครับพ่อครัวทำอาหารเสร็จเราเดินไปหยิบเองหยิบเองเสร็จตอนเราทานเสร็จเราต้องไปคืนเขาด้วยนะครับแปลว่าร้านอาหาร1ร้านเนี่ยเขาใช้คนแค่3คนแต่ว่าในร้านอาหารของเราเนี่ยเราใช้เป็น10คนเลยนะครับเพราะฉะนั้นร้านเท่ากันเนี่ยนะฮะเมื่อวันนึงที่ค่าแรงเมื่อก่อนเราไม่แพงเราก็ยังได้อยู่แต่วันนึงค่าแรงเราแพงขึ้นทุกอย่างแพงขึ้นแต่เรายังใช้คนมากเท่าเดิมนะครับรายได้เราก็ลดลงกำไรลดลงสุดท้ายธุรกิจไปไม่ได้นะครับแล้วรัฐบาลก็ต้องมาเน้นเรื่องนี้นะครับเน้นไปที่ผลิตภาพนะครับก็คือใช้อินพุตให้น้อยลงแล้วเอาท์พุตมากขึ้นหรืออินพุตเท่าเดิมแต่เอาท์พุตมากขึ้นคือต้องยกระดับถูกต้องยกระดับทั้งเรื่องของคุณภาพการผลิตยกระดับทั้งเรื่องของประชากรครับเราต้องพูดงี้ก็แล้วกันครับนี่คือวิธีที่คุณกำลังคิดอยู่ครับก็คือง่ายๆว่าเราต้องทำให้คนเนี่ยหาเงินได้มากขึ้นโดยที่ทุกอย่างเนี่ยเท่าเดิมนะครับทุกคนไปพูดถึงเรื่องการขึ้นค่าแรงเรายิ่งขึ้นค่าแรงนะครับของก็ยิ่งแพงขึ้นเพราะว่าถ้าคุณขึ้นเขาไปแบบอยู่ๆมาประกาศ600มันก็ทำเท่าเดิมเพราะอยู่ๆมีคนมาซัพพอร์ตให้โทษทีสนับสนุนใช่ครับจาก300เป็น500 500เป็น600ก็ทำเท่าเดิมทุกคนก็ต้องขึ้นราคาค่าเออใช่ไหมฮะนี่ก็คือเรื่องที่คุณบอกว่าอยากขอโอกาสในการทำงานแล้วก็มาที่รวมไทยสร้างชาตินะครับทีนี้คำถามสุดท้ายด้วยเวลาจริงๆถ้ามีโอกาสผมจะเชิญคุณมาใหม่คิดว่าโอกาสของรวมไทยสร้างชาติในการเลือกตั้งรอบนี้จะเป็นอย่างไรผมคิดว่าพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยสตาร์ทช้ากว่าเพื่อนแต่แต้มต่อเยอะใหญ่กว่าเพื่อนไหมตอนแรกตอนสร้างพรรคเนี่ยไม่มีใครทราบว่าท่านนายกจะเข้ามาเป็นสมาชิกนะครับทุกคนก็เริ่มต้นทำงานด้วยการคิดของท่านพีรพันธ์แล้วก็ท่านก็ได้มีเพื่อนๆเข้ามาช่วยงานกันนะครับพรรคก็ค่อยๆเพิ่มความนิยมนะครับค่อยๆสร้างทีมงานขึ้นมาซึ่งก็ต้องถือว่าเราสตาร์ทช้ากว่าคนอื่นๆนะครับแต่การที่ท่านนายกได้กรุณามาเป็นสมาชิกเนี่ยนะครับก็มีความมั่นใจมากขึ้นนะครับผมก็ไปดูสำรวจนะฮะความนิยมนะฮะที่พวกเราก็ได้ดูกันตามทีวีตามสื่อต่างๆเนี่ยเราก็พบว่าความนิยมเพิ่มขึ้นนะครับในขณะที่พรรคอื่นที่เคยมีความนิยมสูงมากๆเนี่ยเขาค่อยๆลดลงนะครับก็เราก็เชื่อว่าถ้าหากเรามีการสื่อสารความต้องการนโยบายที่ดีๆออกไปนะครับตอนนี้คะแนนนิยมเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับทั้งที่หลายคนก็ยังไม่ค่อยแน่ใจเรื่องนโยบายแล้วนะครับทราบอย่างเดียวว่านโยบายก็คือว่าจะรวมคนที่เห็นไม่เหมือนกันมาทำงานด้วยกันนะฮะแต่ว่านโยบายเศรษฐกิจซึ่งเป็นทีเด็ดนะคนนี้บอกเลยทีเด็ดนะเป็นทีเด็ดรอดูได้เลยนะรอดูได้เลยเพราะว่าหลายคนนะฮะสงสัยว่าพรรครวมไทยสร้างชาติมีมือเศรษฐกิจใครบ้างนะบางคนก็อาจจะเคยได้ยินชื่อท่านไตรลงแต่ผมอยากจะเรียนว่าคนที่เก่งที่สุดคือท่านพีรพันธ์ใจเย็นๆใจเย็นๆขอให้ดูวันแรกที่ผมเข้าไปคุยกับท่านนะฮะผมก็ไม่เคยรู้จักท่านมาก่อนนะฮะอย่างที่บอกไม่ได้เป็นเด็กเส้นนะฮะผมก็ได้ยินว่าท่านเป็นนักกฎหมายนะครับผมก็คุยกับท่านเรื่องเศรษฐกิจเรื่องอะไรต่างท่านพีรพันธ์บอกเรื่องนึงนะครับซึ่งฟังแล้วนักเศรษฐศาสตร์ตกใจนะครับท่านพีรพันธ์บอกว่าพระรู้ไหมว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยที่มันไปได้ช้าได้อะไรอย่างเพราะเรื่องกฎหมายถ้าหากเราคลายกฎหมายลงเอกชนจะมีพลังทำงานทันทีมันติดล็อกหลายๆอย่างติดล็อกหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นความมั่นใจเอาคำถามสุดท้ายความมั่นใจในรวมไทยสร้างชาติรอบนี้ผมคิดว่าประชาชนจะมีทางเลือกที่ให้ความไว้วางใจได้นะครับหลายๆพรรคเนี่ยท่านเคยเห็นมาแล้วท่านเคยเลือกไปแล้วนะครับแล้วก็ท่านก็อาจจะได้รับทั้งผิดหวังทั้งสมหวังไปแล้วนะครับแต่ครั้งนี้พรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยจะเป็นความหวังใหม่นะครับเพราะว่าท่านพีรพันธ์เนี่ยนะครับท่านไม่เคยเป็นหัวหน้าพรรคที่ไหนเลยท่านมาเป็นที่นี่ที่แรกนะครับแล้วก็ผมฟังท่านแล้วเนี่ยนะฮะผมมั่นใจมากนะครับว่าได้มือกฎหมายที่เป็นมือเศรษฐกิจด้วยนะครับก็เชื่อว่าจะทำนโยบายแล้วก็ผลักดันได้จริงนะครับเพราะว่าหลายเรื่องที่ท่านพีรพันธ์ได้รับงานมาทำแล้วเนี่ยส่วนใหญ่สำเร็จหมดนะครับทั้งโฮปเวลทั้งการบินไทยทั้งหลายๆอย่างนะครับก็เชื่อว่า
เราจะมีนโยบายที่ดีๆนะครับที่เป็นทางเลือกให้ประชาชนมีความมั่นใจนะครับว่าพรรครวมไทยสร้างชาติจะเป็นความหวังอีกทางเลือกนึงที่ทำนโยบายแบบจับต้องได้แล้วก็ทำอยู่ในกรอบวินัยการเงินการคลังนะครับสำคัญตรงนี้มากนะครับต้นครับเพราะหลายพรรคทำเยอะแยะเลยไม่มีกรอบวินัยการเงินการคลังคิดแต่ทำนโยบายทำงบประมาณแต่ว่าทะลุกรอบไปมากนะครับแต่ว่าท่านพีรพันธ์สั่งมาว่าต้องอยู่ในกรอบนะครับครับและนี่ก็คือผู้ที่สร้างปรากฏการณ์ย้ายขั้วย้ายข้างนะครับทั้งสองคนทั้งคุณตะพลัดแล้วก็คุณสมหวังนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับแล้วกลับมาพบกับท็อปนิวส์ทอล์กแบบสดๆอย่างนี้ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางท็อปนิวส์แห่งนี้กับแขกรับเชิญอย่างนี้นะครับวันนี้ผมคุณตะพลัดและคุณสมหวังอัศราศีลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ